ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเราพบกันเช่นเคยเช่นเคยแหมรายการคุยไทยข่าวพบกันเช่นเคยหันมาสะดุดตรงที่ปากนะเป็นเงาว่าเลยมันรายการคุยไทยข่าวของเรานะคะเรามาพบกันในช่วงเวลา 16:30 นถึง 15:00 น16แล้วก็17นาฬิกา17ค่ะเอ๊ะวันนี้ทำไมเราตื่นเต้นจังไม่หรอกหน้าเด้งมาแต่ใกล้เลยหน้าเด้งนี่คือเด้งเพราะเหงื่อนะคะแล้วก็วันนี้เรามีอะไรดีๆด้วยทำไมก็มีสิ่งดีๆไงนี่ถ้าคนมองอยู่ในของทางเคเบิลทีวีหรือว่าดูทาง radio.net ดูทางทีวีของเราจะบอกอุ้ยนางสาวไทยมาแล้วแต่เราจะต้องอ่านไว้ก่อนว่าเขาเป็นใครอ่านไว้ก่อนว่าเขาเป็นใครถ้างั้นเดี๋ยวเราไม่ได้พูดของเรื่องของเราขอประชาสัมพันธ์โปรยหัวไปนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าวันที่1ค่ะวันที่1วันพุธที่1เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2555ก็อีก2วันวันนี้วันจันทร์แล้วพรุ่งนี้อังคารคือวันมะรืนนี้ค่ะนะคะก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเทศบาลเมืองน่านร่วมกับจังหวัดน่านจัดงานมหกรรมนะกินดีอยู่ดีวิถีคนน่านนะคะถวายพ่อหลวงของเราแล้ววันนั้นช่วงเช้าน้องอิ๋วจำเป็นต้องบอกช่วงเช้าเนี่ย 6:00 เราจะปล่อยแถวรถจักรยานปั่นเพื่อพ่อหลวงในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่านก็คือออกจากที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติผ่านหน้าศาลากลางแล้วก็ผ่านหน้าเทวราชไปโรงเรียนเลยนคสไปตลาดเชียงแข็งแล้วก็โค้งโน้นมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่านนะแล้วก็ทะลุไปที่สี่แยกช้างเผือกแล้วก็เลยไปที่เทศบาลเข้าไปทางเทคนิคแล้วก็อ้อมไปที่ที่ดินจังหวัดเข้าพิพิธภัณฑ์วันที่ปั่นจักรยานวันนั้นน่ะถ้าบรรยากาศเป็นใจขออย่าให้ฝนตกแล้วกันเนาะใช่ไหมทีนี้ที่เราอยากบอกก็เพราะว่าทีมจักรยานที่มาปั่นนี่เราจะปล่อยที่6โมงแต่ให้ท่านมาก่อน6โมงเพื่อลงทะเบียนและเอาหางบัตรลงทะเบียนนั่นใส่ในกล่องเพราะว่าคุณหมอพิสิทธิ์ศรีประเสริฐได้เตรียมจัดหารางวัลเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายไม่ได้ความส่วนตัวนะก็ส่วนตัวบ้างเพราะท่านเป็นด็อกเตอร์แล้วท่านจะให้ตำแหน่งในแพทย์1คันตำแหน่งด็อกเตอร์อีก1คันแล้วก็รองสุภชัยรองหลายๆรองแล้วผู้ที่มีน้ำใจเพราะว่างบหลวงไม่มีเราอยากจะส่งเสริมนะคะส่งเสริมเขาแล้ววันนั้นอีกทั้งวันเราจะมีงานเสวนาเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นวิอยู่ดีกินดีภาษาคนน่านเลยแล้วกันใช่แล้วเราถ่ายทอดสดวิทยุในคลื่น 94.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อวันเท่านั้นใช่ดูทาง radio.netดูทางขึ้นเคเบิลทีวีแล้วก็มีเครือข่ายวิทยุชุมชนหลายเครือข่ายที่เกาะติดจะถ่ายทอดให้เราวันนั้นถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเราต้องฝากความหวังไว้ตรงนี้วันนี้คนสวยๆที่นั่งอยู่กับเราจะช่วยเราได้เขาอยากรู้แย่แล้วจะช่วยเราได้ว่านางงามจะมาปั่นจักรยานหรือจะมาเวทีเสวนาพูดอยู่เลยต้องฝากน่าจะเอานางงามมาปั่นโดยใช้จักรยานเป็นภาพลักษณ์ที่ดีจักรยานญี่ปุ่นอ่ะโบราณโบราณหน่อยแล้วก็ขี่จักรยานเนาะใส่เสื้อกล้ามหรืออะไรน่ารักนะเดี๋ยวได้ไม่ได้ต้องฝากตรงนี้ใช่เพราะว่าคุณแม่ใหญ่จะมาวันที่1โน่นนี่เด็กในคาถาท่านสมัยก่อนสมัยก่อนคนสวยๆที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นใครให้แนะนำตนเองก็แล้วค่ะก็กราบสวัสดีนะคะขออนุญาตอู้ภาษาบ้านเฮานะเจ้าข้าเจ้านกยลดาเจ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะเจ้าสวัสดีอันนาชลีนะเจ้าแล้วก็สวัสดีปีอิ๋วตัวนะเจ้าก็สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตั้งสวทน่านแล้วก็น่าน radio.net ตัวนะเจ้าวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะเจ้าเป็นครั้งแรกที่ได้มาออกวิทยุแล้วก็มาออกทีวีนะเจ้าคือคนบางหน้าได้ฟังนะเจ้าตีสวทนะเจ้าในส่วนของกิจกรรมนะเจ้าในเรื่องของการปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยต้องถามก่อนว่าเตี่ยอันนั้นเดี๋ยวจะถามก่อนว่าเขาจะถามเรื่องส่วนตัวก่อนอย่างอ้อว่าจะคุยเรื่องประวัติส่วนตัวถ้าถามเรื่องแฟนมาตอบนะจะเรื่องส่วนตัวก่อนจะต้องถามเรื่องนกหวายที่อีนกเป็นคนน่านแม่นเจ้าเป็นมาเห็นกับตาแต่ได้แต่น้อยแต่เราแต่น้อยเจ้าโดนลักหลอนะมันละมันละน้อยให้น้องนกได้อู้น้อยว่าเจ้าน้องนกเฮียนตีแหนแล้วก็จบละไปตีแหนจะได้ละถึงไปแข่งความสวยความงามละมาเป็นปัจจุบันนี่เจ้าเอาหย่อๆเนาะเพราะว่าเขามีเวลากันกึ่งชั่วโมงนะเจ้าหย่อๆเนี่ยคือตั้งแต่น้อยนะเจ้าน้องเป็นลูกปอเกียรตินะเจ้าปอสมเกียรติมาเดี๋ยวนี้ก็จะหันกลางถนนนะเนาะปอกันเป็นจราจรนะเจ้าปิ๊ดๆเจ้า
ล้วก็แม่นี่ก็ลูกแม่วันแม่ระดาวันเนาะเจ้ามาเดี๋ยวนี้งามๆนั่นเด้อพี่เอ้ยแม่แม่เป็นแม่เจ้าแม่ก็มาเดี๋ยวนี้เป็นหัวหน้าบ้านสวนตาลเนาะเจ้าหัวหน้าบ้านสวนตาลแต่ละย้ําน้อยเนี่ยเจ้าย้ําน้อยเนี่ยก็น้องเฮียนห้องว่าเฮียนก็ว่าห้องว่าปอกับแม่เปิ้นเอาไปฝากเนาะติโรงเรียนบ้านตะล่อเนาะเจ้าสมัยน้อยๆชื่อตะล่อตัวไอ้เจ้าตั้งแต่อันน้อยเนาะเพราะว่าป่อเพิ่นก็ไปทํางานแม่เพิ่นก็ไปทํางานสมัยก่อนนี่บ้านเนาะแบบอันห้องว่าบ่ใครมีสตังค์เนาะเจ้าป่อกับแม่ก็ต้องทํางานนี่แหละตอนเปิดไปทํางานเพิ่นก็เอาน้องไปฝากโรงเรียนตะล่อนะเจ้าหลังจากนั้นก็จากโรงเรียนตะล่อก็เอาไปเข้าโรงเรียนอนุบาลยุวิทยาเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเจ้าอยู่บ้านสวนตาลนี่นะเจ้าก็ไปเข้ายุวิทยาหลังจากนั้นก็ไปเข้านคสนะเจ้าเพราะว่าป่อเนี่ยเป็นซิดเก่าลิงกันนะเจ้าก็เลยโอ้พี่ลิกับซิดนคสลิงกันเจ้าแม่นเจ้าก็เลยได้ไปอยู่นคสจนถึงม.3นะเจ้าหลังจากนั้นก็ย้ายมาเฮียนติอันศรีนานนะเจ้าเพราะว่าใกล้บ้านแฮมนะเจ้าก็มาเฮียนติศรีนานเจ้าก็จบจากศรีนานก็ไปต่อธรรมศาสตร์นะเจ้าแล้วก็ไปต่อติรามคำแหงรัฐศาสตร์นะเจ้ามาเดี๋ยวนี้ก็เฮียนรามคำแหงด็อกเตอร์เฮียนด็อกเตอร์อยู่ปริญญาโทนี่จบติรามคำแหงเจ้ารามคำแหงเจ้าแต่ว่าธรรมศาสตร์นี่จบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจ้าแล้วนี่ก็ใกล้จะจบปริญญาเอกด็อกเตอร์ละแม่นเจ้าถ้าต้องเพลงงานบ่นักนะแต่ถ้างานนักเนี่ยก็ถ้าจะแฮม2ปีแน่นอนแหละคือเราทําประวัติโดยย่อนี่เราทําไมมาอยู่ในแวดวงของวงการนางงามเนี่ยอ๋อติผ่านมาเนี่ยตอนติน้องไปเฮียนติกรุงเทพฯเนาะเจ้าแล้วก็ทํางานตัวอย่างตัวอย่างเอี้ยเนาะเจ้าก็คือบ้านเฮาบ้านเนาะเป็นครอบครัวติบ่ได้รวยเนาะเจ้าเป็นครอบครัวมีสตังค์เนาะเจ้าเฮาก็ห้องว่าปากกาดินทิพย์ก็ว่าได้นอสมัยอันติไปกรุงเทพฯใหม่ๆเนาะเจ้าค่าเงินบ้านเฮาก็กรุงเทพฯป้าทอสมัยก่อนนี่นะพอหนังบ้านเฮา10บาท20บาทเนาะไปกรุงเทพฯพอหนังตึ๊บเป็นร้อยนะบ่ได้พอหนังไปกรุงเทพฯนี่ก็ต้องไปเป็นอันพนักงานเซเว่นนะบ่ใช่ว่าอันบ่ดีนี่นะเจ้าดีเพราะว่าอันเฮาก็ได้มีประสบการณ์มีหยังคือมีอันหยังที่เฮาย่าได้เนี่ยออนบ้านนอกเฮาย่าได้เนี่ยน้องหมดเลยเนาะเจ้าเป็นพนักงานเซเว่นกล้าแจกใบปิ้วกล้ายังกล้าอย่างอีนะเจ้าไปยืนอยู่ตามห้างไปแนะนําผลิตภัณฑ์อย่างอีนะเจ้าก็เนี่ยก็จนได้เป็นพิตตี้ได้หยังแล้วก็มีคนชักชวนเนี่ยเจ้าปีบุญลักษ์เราเจ้าปีบุญลักษ์เราเจ้าติเปิ้นมาเป็นกรรมการนางสาวนานนี่เนาะเจ้าเปิ้นก็ชักชวนไปประกวดเจ้าเปิ้นก็ชักชวนไปประกวดก็จนอันได้ตําแหน่งหลายอย่างเนี่ยเจ้าจะว่าเราเป็นวันคําเจ้าก็เลยจะฮู้จักกับคนในแวดวงนางงามอย่าเจ้าแต่ประวัตินี่ตอนที่น้องๆนกจะสมัครสจเขาศึกษามาพอสมควรว่าโอ้โหเขาดังออกโอ้โหคือภูมิใจเจ้าว่าโอ้อันนี้คนน่านก็มีความตั้งใจยิ่งเฮามาฮู้พื้นฐานการศึกษาเฮาก็โอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านจําได้ไหมที่เขามีใบปลิวนกๆอยู่นะคะแล้วก็โอ้เราก็เราน่าเชียร์นะคนนี้เราก็ยังคุยว่าเราเชียร์อยู่ใช่มั้ยมันเป็นแรงบันดาลใจอีเจ้าเปิ้นฮ้องว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่ย่างเฮาผลักดันเฮือเฮาได้พยายามในส่วนของหาประสบการณ์อีหยังต่างๆอย่างอีนะเจ้าเพราะว่าตั้งแต่น้อยเฮาก็โดนตัวน้องเนี่ยโดนดูถูกมาตลอดอีแหละกับตัวตนของเฮาอีเนาะแล้วก็เฮาก็บ่ได้เกิดมาในครอบครัวที่รวยอีนะเจ้าเฮาบ่มีสตังค์เนาะเฮาก็ต้องยะทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเฮาอีนะพ่อแม่เปิ้นก็บ่ใครเฮาอันเป็นจังอีนะบ่ใครเฮาข้ามมาเป็นแม่หญิงหรือหยังอีเพราะส่วนใหญ่ก็ใครเฮาแบบถูกต้องตามเพศที่เฮาเกิดมาอีนะเจ้าแต่เฮาก็ต้องพิสูจน์อย่างหลายอย่างคือเปิ้นได้หันแล้วก็สังคมตัวอย่างตัวอย่างอีเจ้าคือชอบน้องนกนี่คือเปิ้นกล้าอู้ความจริงเปิดเผยตัวตนป่อแม่หันอ่านหนังสือนะเขียนหนังสือนะอิ๋วลูกเราเขียน3เล่มแล้วเจ้ามาเดี๋ยวนี้น่าอ่านเจ้าอ่านหนังสือเจ้าทีนี้อ่ะแรงบันดาลใจนะตรงนั้นน่ะที่ว่าถูกดูแค้นเหยียดหยามมาเจ้าแรงบันดาลใจตรงนั้นอยากให้มาเป็นสจคือจะบ่ต้องสทเนี่ยก่อนต้องว่าจะอีเจ้าหน้าเพราะว่ากองเฮามีคนมาว่ามาติมายังสมัยน้อยเฮาก็อยากจะพิสูจน์ตัวเก่ามันก็เจ้าทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยการพิสูจน์ตัวเก่าเนี่ยเวลาที่เฮาสําเร็จแล้วเนี่ยเฮาจะนอกจากหันกลับมามองเสมอเลยว่าการที่เฮาย่าได้ย่าอย่างประสบความสําเร็จมาสักอย่างเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ของเฮาทั้งหมดเลยน่ะเจ้าพี่อิ๋วคนบ้านเฮาเนี่ยฮือประสบการณ์อย่างตัวน้องเนี่ยน้องอยู่กาด
นอกสมัยก่อนเฮากะจ้างปากจ้างจ๋าจ้างการขายของอย่างอีนะเจ้ามาเดียวเนี่ยจ้างประชาสัมพันธ์จ้างอย่างกระจักกาดแม่กล้าแม่กล้าเห็นแล้ววันนี้ขอบคุณในตลาดแล้วโอ้โหเก่งมากเลยติติอูได้นี่ก็เพราะว่าเฮาได้มีประสบการณ์อยู่กาดมีคนบางหนานคนบ้านเฮาปีน้องญาติเฮาเนี่ยเปิ้นสอนเฮาเปิ้นสอนเฮาเป็นจีอี้พอเฮาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเฮาเอาห้องว่าในระดับ1เนาะเจ้าเฮาก็ได้ประสบการณ์มีประสบการณ์อย่างต่างๆเฮาก็มีความรู้สึกว่าเฮาตึงลืมบ่ได้จากตีตีเฮามาตีตีเฮาเกิดปีน้องเฮาญาติเฮาที่เปิ้นหลายคนฮึกับกำลังใจหลายคนติปรามาดเฮาอยู่หรือว่าติเตียนเฮาอยู่เปิ้นยอมรับในตัวเฮามาเดี๋ยวนี้เปิ้นนอกตึงมองว่าเปิ้นเป็นแรงผลักดันให้เฮาได้มีวันนี้เฮาก็อยากจะกลับมาคืนหลายคนเปิ้นนะเจ้าเปิ้นพอน้องนกนะเปิ้นว่าเอ้เออก็ดีค่ะเพราะว่าหยังเพราะว่าน้องนกอยู่ระดับนี้แล้วจะสามารถเปิ้นมองกันไกลเนาะเจ้าจะเข้าสู่หยังอาเซียนใช่อะไรจะดึงเข้ามาได้เก่งภาษาอังกฤษเก่งในการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์โอ้เก่งๆๆๆกว่าใช่ๆต่อไปคงจะบ่ป้อได้ไปพึ่งใกล้พึ่งค้นแปะอันหยังมื้อนั้นอันนี้คือคนมองน่ะคนมองว่าเรามาอยู่ในตำแหน่งระดับนี้แหมก็จะสามารถตอบโต้ละอูได้เลยละได้บทบาทแล้วได้บทบาทก็จะสามารถว่าละอูได้อย่างเต็มที่เจ้าโดยเฉพาะเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีนี่เขาบอกว่าถ้าจะสุดยอดเจ้าเพราะเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องการดูแลตกแต่งประดับประดิษฐ์ประดอยนะเจ้าอันนี้หักมาตั้งแต่น้อยชอบมาตั้งแต่น้อยนะเจ้าเหมือนเดียวเนี่ยเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอย่างต่างๆหลายคนติเวลาน้องไปไหนนอกเปิ้นก็จะอู้ว่าโอ้ใส่สิ้นงามนอใส่ผ้าเหนืออย่างอินะเจ้าผ้าเมืองน่านเนี่ยอย่าเจ้าคือหลายคนบางคนถ้ามองในแง่ดีก็จะดีบางคนตีเปิ่นอันจะว่าว่าสร้างภาพก้อนอย่างก้อนอย่างนี้นะเจ้าเขาก่อนเนี่ยของเขาเป็นมาตลอดแม่เจ้าแต่ว่าณวันเนี้ยได้มีโอกาสอู้น้องกับใครจะบอกว่าส่วนตัวน้องเนี่ยคือตั้งแต่น้อยเขาไม่ได้มีโอกาสเจ้าคือเขาอยู่ในหลังการอ่อนปัจจัยเนาะเขาเป็นทุกเรื่องมาเป็นอ่อนปัจจัยเขาก็จะไปใส่สิ้นได้จะได้อ่ะเนาะแต่ตอนนั้นใครใส่ใส่ใส่ก็ของอีแม่ใส่ไม่เป็นไรตอนใส่ตอนนอนในห้องเราก็ได้ซ้ำมันซ้ำแบบเหมือนออกมาต้องดอกมันแบบปกตินะเขาก็ใส่เราก็อยากจะใส่แบบปกติอย่างนี้นะเนาะเจ้ามาเดี๋ยวนี้เขามีโอกาสได้ใส่ละเขาก็เหมือนห้องว่าจะได้เหมือนก็ว่าค้นตีบ่ได้บ่ได้มีบ่ได้เป็นหรือว่าสูญเสียหรือว่าขาดอย่างบางอย่างจะเห็นคุณค่านะมาเดียวเนี้ยน้องก็เลยอยากจะแสดงห้องว่าเจตนาล้มเนาะหรือความคิดของน้องเนี่ยอาจจะเป็นเสียงน้อยๆติเนี่ยคือคนเมืองหนานเฮาได้หันถึงคุณค่าว่าวันนี้เฮามีสิ้นได้ใส่เฮามีเครื่องแต่งตัวแต่งกายของเฮาที่เป็นอันของบ้านเฮาอย่าเจ้าคือใส่เหียถ้าวันหนึ่งติมันจะมีใส่จะเสียดายเหมือนน้องตอนน้อยๆเดี๋ยวนี้เปิ้นจะมีชมรมผ้าสิ้นมั่งนานแม่นแม่นเจ้าคนหนุ่มผ้าสิ้นน่ะแม่นกับแม่ยิ้งแม่ยิ้งนานหนุ่มสิ้นเปิ้นว่าเป็นชมรมอันนี้แม่นเจ้าวันผูกวันผูกจะใส่ตลอดงามน่ะวันผูกวันผูกเปิ้นจะมีอันประชุมกันนะเจ้าติพิพิธภัณฑ์เวลา 10:00 นนะเจ้าก็ไผอันไข่จ่วยคับเคลื่อนนะเจ้าก็ลองไปฟังนอกเปิ้นจะมีในส่วนของการนำเสนอนะเจ้าน้องจำจื่ออาจารย์เปิ้นบ่ได้ติเปิ้นจะอันอู้เรื่องว่าประวัติเมืองนานและการใช้สิ้นอย่างต่างๆอย่างนี้นะเจ้าคือจะอีเจ้าน้องเข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนไปเนาะบางคนอาจจะบอกว่าบางเตื่อมันบ่ไข่สะดวกนะเจ้าวันนี้ไปนลามาน้องไปซื้อของร้านนลานะเจ้าบ่เจ้าเปิ้นก็ว่าอันหยังก็ขึ้นสโต๊ะบ่ได้กดังเก็บของเปิ้นจะใส่สิ้นบัดบท่าอีน่ะก็มันเป็นหยังเปิ้นก็ว่าแต้มเป็นหยังย้ําปีจะเอาเสื้อเป็นเสื้อผ้าฝ้ายเอาเสื้อผ้าเมืองก็ได้อีน่ะน้องว่ามาเดี๋ยวนี้คนบางนานเฮาไข่ใส่ผ้าเมืองหลายอยู่ถ้าเปิ้นบอกว่าหนุ่งสิ้นบ่สะดวกไปไหนลําบากต้องทําหยังปีชลีนี่ฮือขึ้นเอากะนี่เราใส่อันนี้ข้างในมีอันเก๋ข้างในอันนาชลีเปิ้นเอาคือพอน้องจะเอาคือพอผ่องบ่ดีกะใส่เหมือนกันคือว่ามันจะสะดวกถึงเวลานึงเพราะว่าถ้าเองบางทีต้องไปทํางานแบบโหลดผลไงคือเจ้าใช่มั้ยเจ้าเพราะว่าบางทีเราต้องออกไปทําข่าวผ่องไปติดตามพื้นที่อย่างเงี้ยมันต้องรวดเร็วและเคลื่อนเร็วน้องว่าแต่ละสิ้นเนี่ยใส่ได้เพราะว่าอันแม่อุ้ยเฮาเนี่ยใส่มาตั้งแต่เฮายังน้อยเนาะตั้งแต่น้องบ่เกิดเนาะเปิ้นยังใส่ดํานาหำกําหนึ่งก่อนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องว่าใส่ดํานาปลูกข้าวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหยังก็ใส่ได้หมดแน่นอนอ่ะตรงนี้เฮาตัดตอนก่อนติดบาทติดล้มเดี๋ยวจะมาวันใหม่ต้องมาใหม่เจ้าใหญ่บาทสจวันแรก
จ้าละคนกับพยายามจัดที่3คณะนักบังเอิญวันนั้นไททอดแม่เจ้ามีใครคนหนึ่งฝากมาเพราะว่าวันทีวีช่อง3เป็นช่างเพราะว่าวันนั้นมาทำสกรูปข่าวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในของจังหวัดน่านมาอยู่4วันปิชลีจะต้องหน้าก็จะต้องเป็นฝ่ายตีเข้าไปประสานงานแล้วก็ป้าไปนั่นนี่ผมบอกว่าผมมาที่นี่อยากเห็นแล้วผมชอบนะผมได้เห็นแล้วผมไม่รู้ได้เห็นแล้วว่าคือสนใจเรื่องของคนคนหนึ่งเจ้าเจ้าคือน้องนกนี่แหละเจ้านี่เขาชื่นชอบชื่นชมมานะเจ้าเขาบอกว่าช่องสามช่องสามบอกว่าเก่งค่ะเจ้าบอกว่าได้เห็นแล้วชื่นชมแล้วเก่งเจ้าอยากจะรู้ว่าความเป็นหัวใจเรามาอยู่ในตัวแม่ยิ้งอีน่ะเจ้าความรู้สึกเจ้าอยากจะดูเป็นแม่ยิ้งติเกิดมาเป็นปัจจัยยังไงถึงเวลาติเข้ามาทำตำแหน่งตรงนี้เจ้าจะเข้อจะเขินจะได้ผมยอมแล้วบอกอย่างนี้เจ้าต้องถามนอกวันนั้นใส่กระโปรงไปต้องวันแรกที่ประชุมต้องจะอีเจ้าต้องขอสุมาแล้วเจ้าป่อแม่พี่น้องแล้วก็ประชาชนกุคนตีเหลืองน้องม้าแล้วก็อันขอสุมาคนเมืองน่านก่อนนะเจ้าก่อนอื่นตีอันตัวน้องเนี่ยเป็นข่าวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวจะใส่ชุดข้าราชการไปยิงไปร่วมประชุมสภานะเจ้าแต่ว่ายังอีเจ้าคือตัวน้องเนี่ยน้องก็รู้สึกอึดอัดเนาะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าหน้าที่กับสิทธิของพลเมืองคนหนึ่งพลเมืองคนหนึ่งเฮาเนี่ยเฮาจะมีสิทธิกับหน้าที่มาด้วยกันเนาะเจ้าที่นี่ตัวน้องเนี่ยน้องเกิดมาเป็นออนปัจจัยเนาะมาเดี๋ยวนี้สิทธิทางเพศอย่างต่างๆมันก็เป็นปัจจัยอยู่แต่ว่าหน้าที่ของเฮาเนี่ยกันนี่ตัวน้องเนี่ยตั้งแต่ตื่นมาเต้ารับนี่นะน้องตื่นเนี่ยแบบยิ่งกูย่างเลยเป็นลูกสาวของป่อของแม่เป็นน้องสาวของปีอ้ายเป็นหลานสาวของป่ออุ้ยแม่อุ้ยนะเจ้าเนี่ยการแม่ยิ่งตื่นมากกับนึ่งข้าวเนาะถ้าหำน้อยมีแฟนปัจจัยก็จะเป็นเมียเปิ้ลคือมาเดียวเนี่ยคือหน้าที่ของน้องคือเฮาเปลี่ยนเพศกับเปลี่ยนมาละอีน่ะเนาะเจ้าเฮาเป็นคือโดยพฤติไนทุกอย่างนี่เฮาเป็นแม่ยิ่งหมดคือหน้าที่ของเฮาเป็นแม่ยิ่งหมดแต่ว่าสิทธิเนี่ยมันซ้ำเป็นปัจจัยอีน่ะมาเดี๋ยวนี้เนี่ยมันปัจจัยเรื่องของว่าน้องอยากจะใส่กระโปรงหรืออยากจะใส่กางเกงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิกับหน้าที่ของคนคนหนึ่งที่มันสวนต่างกันอีน่ะค่ะน่ะมันก็เลยยากให้น้องอึดอัดที่นี่มาเดี๋ยวเนี่ยถามว่าน้องจะเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่กะปัจจัยแต่ว่าการที่น้องใส่กระโปรงนะเจ้าที่เป็นอันชุดข้าราชการแม่ยิ่งไปประชุมสภาเนี่ยมันเป็นการตีเนี่ยคือสังคมเฮาจะได้อู้กันอู้กันน่ะดีแล้วน้องเข้าใจว่าจะตึงมีตึงคนตีบ่ปองใจเนาะแล้วก็มีคนตีเออเอาล่ะมาถึงจุดเปลี่ยนละมันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอีหยังอีน่ะเจ้าก็น้องก็คิดว่าขอฮือได้หาข้อสรุปร่วมกันเพราะว่าโลกมาเดียวนี้มันมีคนติเปลี่ยนเพศแต่มันมีสมัยก่อนมันมีเนี่ยกฎเรื่องของการแต่งกายปี2509นี่นะมันมีคนเปลี่ยนเพศเตี่ยมาเดียวนี้มันมีคนเปลี่ยนเพศละเฮาจะคือเขาอยู่จะได้สรุปแล้วก็คือได้อยู่ที่อีแล้วก็สบายใจเนี่ยบ่เคอะบ่เขินละแม่นแม่นแต่เปิ้นก็อนุญาตให้ได้แต่งตรงนี้ได้แม่นเจ้าแล้วก็คิดว่าทำบทบาทตรงนี้จะทำไปได้ดีกว่าบทบาทที่คณะเป็นสจคือส่วนตัวน้องเนี่ยน้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนของตัวเก่ามาตั้งแต่น้อยแล้วเจ้าเพราะฉะนั้นเวทีการเมืองก็เป็นเวทีแห่งเวทีหนึ่งตีน้องก็ต้องพยายามมีจุดยืนของตัวเก่าแล้วก็พิสูจน์ตัวเองต่ออันเองแล้วเจ้ามันสำหรับส่วนตัวน้องแล้วเรื่องของการพิสูจน์ตัวตนของน้องเนี่ยน้องไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องตีจะมากดดันตัวเก่าแล้วเจ้าน้องก็ทำหน้าที่ของน้องไปต่ออันเป็นคนหนุ่มคนรุ่นใหม่ตีมองข้ามช็อตไปไกลเจ้าแทนที่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะต้องลงแบบของเทศบาลก่อนเจ้าลงระดับสนามน้อยก่อนแล้วก็ไข่ขยับไปสนามใหญ่เจ้าแต่อันนี้ไปสนามใหญ่รับประสบผลสำเร็จก็คือก็ต้องแสดงความดีใจตัวเองยินดีเจ้าหน้าขอบคุณเจ้าแสดงความดีใจขอบคุณเจ้าปีได้คนดีและคนเก่งแล้วเข้ามาช่วยกันในจังหวัดน่านนะคะก็คือเป็นภาพระดับจังหวัดตอนนี้อ่ะดังบ่ดังเด่นบ่เด่นมาแล้วตีเฮาเขาก็มาเรื่องนางงามเนาะนางงามเจ้าไหนเจ้าเพราะว่ามาเครื่องบินลงละแอนบะเจ้านอกเก้าโมงนะเจ้าสู่ฟังหน่อยก็บะเจ้านี่ท่านร้องวิทยากะมนนะเจ้าแล้วก็อันท่านนายกเทศมนตรีนะเจ้าแล้วก็อันพร้อมด้วยคุณนายผู้ว่านะเจ้าท่านนายกเรากาชาดนะเจ้าแล้วก็มีท่านหัวหน้าสำนักปลัดท่านหัวหน้ารัฐดาฝ่ายนั้นใช้นะเจ้าเปิ่นกลับไปต้อนรับกันญี่ปุ่นนะเจ้านางงามกับลงมาตอนนี้ถ้าจะกำลังเดินทางกลับมาจากสองแควเนาะเปิ่นไปทำกิจกรรมปิดท้องหลังพระกับตั้งสปอนเซอร์ล่าของกองประกวดก็คือ
AIA นะเจ้าก็เปิ่นกำลังไปทำกิจกรรมกันมาแล้งเนี่ยย้ำเปิ่นจะมีงานเลี้ยงกันตีเทวราชเจ้าแต่ละเปิ่นจะอยู่4วันเนาะอันนี้กำลังวันแรกนะเจ้าคนในเมืองก้าคนตังผู้เพียงก้าหรือสาก้าอย่างอีนะเจ้าเดี๋ยวอดใจรอเนาะย้ำวัน2วันนี้นางงามเปิ่นก็จะไปนะเจ้าแต่ส่วนจังหวัดอื่นเนี่ยเดี๋ยวนอกก็จะพยายามป้าอันรายการหรืออันอย่างอื่นๆมาติดตามคนบางนานบ่ใช่ฮู้ว่าเจ้ากึดจะได้นางงามจะมาเก็บตัวจังหวัดน่านแล้วกับไปม้านี่มันม้าได้จะได้อะหยังจะได้ไอ้นายจะไปตีม้าล่องเราเจ้าคือจะอีเจ้าคือตัวน้องเนี่ยน้องเนี่ยธุรกิจจิวเวลรี่เนาะเนี่ยเครื่องประดับนะเจ้าแล้วก็หลายท่านก็อาจจะเคยหันในจ่องดาวเทียมนะเจ้าจิวเวลรี่ชาแนลอีนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็อันไปเสนอกระตั้งจ่องเก่าแล้วก็ของประกวดเพราะว่าเฮากับสนิทก็ของประกวดก็จ่องเก่าอยู่อีนะเจ้าว่าอันน้องอันเสนอเนี่ยมงกุฎเนอร์อีนะอีนะเจ้าแล้วเซตเปิ่นก็โอเคฮือกะเนี่ยฮืออีนะเจ้าแล้วเปิ่นก็ฮับอีนะเจ้าแล้วเซตน้องก็เลยจวนเปิ่นนี่ว่าอันกลับไปเก็บตั๋วเมื่อนานเนี่ยก็เลยจวนเปิ่นจะอีนะเจ้าแล้วตอนแรกเนี่ยเปิ่นก็แบ่งฮับแบ่งสู้อยู่เพราะว่าปีนี้เนี่ยตั้งททส่วนกลางเนี่ยเปิ่นฮับปากไว้กับตั้งอันหัดใหญ่สงขลาแล้วอีนะเจ้านอกกว่ามันเป็นหยังมาเตอะมาเมื่อนานอันแต่กองประกวดเปิ่นก็ว่าปกติแล้วเนี่ยจังหวัดใดที่เปิ่นจะไปเนี่ยเปิ่นก็จะมีอันสตังคือกองประกวดนะอีนะ3ล้าน5ล้านอีนะน้องก็ว่าโอ้อันสิอีแต่น้องหาจะมีเฮืออีเนาะแต่ว่าถ้าม้าเนี่ยเจือเตอะว่าคนเมืองนั่นน่าฮักแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกอย่างเลยอีนะบ่เจือร้องม้าปากะนี่ไปต้าเปิ่นไปต้าเปิ่นเปิ่นว่าอ่ะม้ากับม้าอีเนาะสักประมาณเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยเจ้าน้องกับป้าตั้งกองประกวดเปิ่นม้าเนาะเจ้าป้าเปิ่นไปสะจุกสะเกียงป้าเปิ่นไปภูพยัคฆ์เนาะป้าเปิ่นไปอันบ่อเกือเนาะเจ้าแล้วก็ไปตั้งน้าน้อยน้ำมื่นไปพออันเสาดินเนาะแล้วก็ไปโอ้ไปหลายตีแล้วก็ไปสองแควตัวเนาะเจ้าอันโครงการปิดท้องไปเมืองปัวตีอันอย่างก็โครงการแม่ฟ้าหลวงที่เปิ่นพ่อกล้านะเจ้าแล้วก็ไปเวียงสาไปพ่อผ้าต้อไปบ้านบ่อสวกนะสาวอย่างอีติเปิ่นต้อผ้านะเจ้ากับป้าไปหมดอีนะนะเจ้าจนป้าเปิ่นเมาหัวลงมาทีนี้ใครถามว่าจังหวัดน่านเนี่ยเจ้ามีที่ไหนสนับสนุนพ่องโอ้น้องนกอีเจ้าขอบคุณเปิ่นได้เลยเจ้าต้องขอบคุณหลายผักส่วนเลยหลังจากตีไปพอมาทุกตีนะเจ้าล่ะอันศูนย์มอนไหมหรือยังอีเปิ่นกับไปพอมดนะเจ้าทุกตีอาแขนหับมดเลยเปิ่นบอกว่ามาเตอะเปิ่นจะจัดการเฮ้ออย่างอีนะเจ้าเฮาก็ดีใจกะกับนี่ก็เลยเข้าไปพบกับอันท่านนายกเทศมนตรีนี่นะเจ้าแล้วก็อันท่านหัวหน้าสำนักปลัดนะเจ้าคือเปิ่นอันหูเรื่องว่าในเวียงเนี่ยจะไปไหนพ่องยังพ่องแล้วก็ป้าตั้งกองประกวดไปหาท่านรองผู้ว่านะเจ้าช่วงนั้นท่านผู้ว่าเปิ่นบ่อยู่นะเจ้าก็เลยป้าร้องไปป้าไปหาท่านรองวิทยานะเจ้าท่านร้องก็เป็นคนบ้านเฮาเนาะเปิ่นก็ว่ามาเลยจะช่วยนะไปอันนอกกับป้าก่อนประกวดไปเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเฮาไปตีไหนมาพ่องแล้วเปิ่นใครไปตีไหนอีนะท่านร้องเปิ่นก็ได้เชิญหน่วยงานแต่ละหน่วยงานตีอันกองประกวดจะไปอีนะเจ้าปิดท้องก้าสถานีตำรวจก้าเพราะว่าเวลาไปเนี่ยตำรวจเปิ่นจะนำเนาะสสจเนาะเจ้าสาธารณสุขเนี่ยเปิ่นก็จะมีรถพยาบาลเจ้าเปิ่นก็จะตามอยู่แม่นเจ้าแล้วเปิ่นก็ต้องไปตัวอีนะร้านอาหารเลือนแก้วอีเนาะอบจเปิ่นก็เลี้ยงอาหารกับวันผูกตีเลือนแก้วนะเจ้าเวียงสานี่เปิ่นก็จะไปตีบ้านดอนจันไหนเนาะเปิ่นมีกลุ่มท้อผ้าอยู่หั่นอีนะเจ้าแล้วก็อันตาวังผาเปิ่นจะไปดำนากันไปปลูกข้าวกันนะเจ้าตีบ้านน้ำปากนะเจ้าก็นายอำเภอเปิ่นก็ต้อนรับนะเจ้าเอานางงามไปดำนาเอานางงามไปดำนาวันนี้นางวันนี้นางงามไปเลี้ยงหมูไปเลี้ยงป่าบนเขานะตีสองแควนะเจ้าตั้งอันนายอำเภอเปิ่นก็ฮับแล้วก็ตั้งสจแต่ละเขตเปิ่นก็จะฮับไปตัวคือขอบคุณทุกท่านเลยเจ้าเปิ่นอ้าแขนฮับก็หมายความว่าเฮาบ่ต้องไปโลด3ล้าน5ล้านเจ้ามาแล้วเปิ่นดูแลหมดเลยแม่นมันน่าจะมากกว่าด้วยซ้ําไปแม่นเจ้าแม่นเจ้าบ่ใจติหลายคนบอกว่าอันย่อนอันสจยลดาก็เปิ่นเอามาน้องกะเอามาเจ้าแต่คนติหน้าฮักที่สุดเลยก็คือว่าคนเมืองน่านบ้านเฮาเนี่ย
พอตึงหมดเลยเหมือนตึงเป็นเจ้าประจำโอ้เปิ่นเปิ่นอันนี้เปิ่นบอกอันนี้เป็นห้องว่าเป็นจะได้เปิ่นเป็นกุนซื้อขึ้นน้องเลยเปิ่นว่าน้องไปจังนี่กะไปหาคนนั่นเน้อไปนี่เน้ออีน่ะเปิ่นบอกเลยเปิ่นว่าอีๆน่ะเจ้าเพิ่นไปหาท่านร้องกะไปหาท่านนายกเน้อไปหาคนนั่นคนนี้อีน่ะเปิ่นตึงบอกน้องหมดเฮาล่ะเฮาไปหาไผนี่ทุกคนอ้าแขนหับเฮาหมดเลยอีน่ะเจ้าที่นี่หลายๆที่เปิ่นก็จะแน่ดักพอว่านางงามจะไปหั่นเปิ่นก็จะโลกันไปพอเจ้าแต่ละตีจะบ่ค่อนเป็นตีเป็นตีละเปิ่นก็จะไปแยกกันไปว่าใครอยู่ใกล้ทางแดไปตอนนั้นแม่นเจ้าจะเฮาก็ได้ประชาสัมพันธ์กันมาด้วยตลอดแม่นอ้อหน้าอู้ไปแล้วเนาะได้ว่ากันมาตลอดแม่นเจ้าทีนี้จะต้องเข้าประเด็นละว่าเนี่ยจะแดวันที่1เนี่ยแฮเตียนแหมเราก็จะไปข่าวว่าขาแหมไปพิ้นท้องหลังผ้าเจ้าเราก็แฮเตียนมันก็เยอะอยู่ที่ความเมืองนี่เจ้างานกินดีของวิถีคนน่านก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยจะได้จึงให้นางงามมาตะนั่นเออนั่นน่ะกะมันนอกโปรแกรมน่ะนี่แม่นๆเจ้าเนี่ยจะได้คือณเวลาที่เปิ้นมาเนี่ยเนาะอันโปรแกรมมื้อนี้มันก็ยังบ่เกิดเตี้ยอีน่ะซ้ำตอนที่เปิ้นมาแล้วอันเวลาต้องขอสุมาแหมเนาะตึงจะไข่น้องกับไข่ป้านางงามไปกุฏิอ่ะไข่ป้าไปกุฏิเลยเนาะยังอันวันผูกปัจจนางรถล้านนี่กับไข่คือไปจึงเกาวัดอันมีสาวก็วัดก็จะไปหมดแต่ว่าไปบ่ได้อีน่ะเนาะเจ้ายังงานปั่นจักรยานเนี่ยอ้าวเปิ่นแต่ๆละวันที่1นี่ออกกี่โมงอ่ะลองดูกัน3ตารางที่ไปนําวันที่1เนาะเจ้ามาเจ้าเนี่ยเปิ่นจะไปอันตักบาตรเนาะแล้วก็นมัสการพระเจ้าท้องทิพย์เนาะเจ้าแล้วก็ปล่อยนกตีวัดสวนตาลเนาะเจ้าพอเปิ่นหันร้านระยะกี่โมงนะเปิ่นจะเริ่มตอน 7:00 นเจ้าเปิ่นจะเริ่มตอน 7:00 นปั่นจักรวาลจักรยานนี่ 6:00 นเจ้า 6:00 นแต่ทีนี้ชุดที่จะใส่ปั่นจะเปลี่ยนทันมั้ยเอาชุดตักบาตรมาเนาะแล้วมันก็ดูดีไงนี่น่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะอีเจ้ากะว่านางงาม18คนเนี่ยนะบ่ใจกันนางงาม18คนมันกันแหมปี่เลี้ยงแหมลูกสื่อมวลชนแหมลูกอย่างนี้นะซับปะคือจะอีเจ้านอนตึงไข่ขึ้นไปกู้งานเลยแต่ว่าด้วยว่ากองประกวดเปิดล็อกม้าอีนะเจ้าด้วยเรื่องของคิ้วก้าด้วยเรื่องของความอิดออนของนางงามเนาะด้วยเรื่องของคือนางงามก็คือนางงามน่ะต้องเปิดอาจจะไม่ได้เหมือนเฮาเนาะหน้าเคยไปเป็นปีเลี้ยงนางงามชั่วขาวมาแล้วนางสาวไทยร้องนางสาวหลายระดับกับปีเลี้ยงยังอิดเลยเหมือนกันน่ะต้องนอนดึกดื่นเฝ้าดึกพักผ่อนแต่เช้าแล้วนางงามเปิดเหมือนใครในหินน่ะเอาอีฟากันแล้วกันว่าห่วงนี่เฮาจะอยู่ถึง 3-4 โมงแล้วก็เฮาจะถ่ายทอดทั้งวิทยุสวทีวีทั้งเคเบิลทีวีจีอีตลอดถ้าว่ามีโอกาสแวะมายืคนสีมาจัดนิทรรศการตีพิพิธภัณฑ์อ๋อที่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เปิดไปควงเมืองอยู่แล้วบ่ายโมงเปิดเข้าพิพิธภัณฑ์หนาวันพูกก็เข้างานคือวันพูกแต่งานเฮาวันฮื้อเออใช่งานวันฮื้อซ้ำถ้าบ่ายโมงอยู่น้ำปากแน่นอนแล้วก็เข้าอยู่แน่นอน 3:00 น.เจ้าแต่หันว่าช่วงบ่ายจะมาตีรอเตียนได้ไหมใจกะวันที่1นี่เปิดแฮแล้วนะวันที่1นี่เปิดแฮช่วงบ่ายที่จะมารอเตียนนี่คือวันพูกวันพูกคือวันที่31เจ้าวันที่31กรกฎาคมก็ฝากเนาะถ้าเป็นไปได้นะเพราะอย่างน้อยจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีนั่นนี่เป็นเมืองปั่นจักรยานแม่นเจ้าแม่นเอาได้นางสาวไอ้ว่าที่นางสาวไทยเนาะไหนๆก็มาอยู่แล้วแม่นเจ้าน่าจะมาส่งเสริมเรื่องการมีสุขภาพดีวิถีคนน่านมันก็น่าจะดีได้หำส่วนหำแบบได้เจ้ายินดีเนาะเดี๋ยวเปิ่นจะปีกลงมาจาก2แคว้นละระยำน้องจะเข้าไปอู้ก็เปิ่นได้เจ้าเนาะว่าถ้าบ่อิดแกเนี่ยก็จะฮือนางงามปั่นจักรยานไปว่าสวนตาลเออแล้วก็ไปใส่บาตรปุ้นอีน่ะแต่ว่าถ้า 6:00 นเริ่มปั่นนี่น่ะนางงามต้องตื่น 3:00 น.แต่งหน้าแต่งตัวบอกว่ายอมตื่นเจ้าเหี้ยสักวันนึงถึงว่าปั่นจักรยานเนี่ยถ้าเราเอาแบบว่าหน้าแบบว่าแต่งอ่อนๆก็ออกกำลังกายถ้ามันแต่งแบบเข้มๆแล้วปั่นจักรยานเหงื่อออกมันก็จะไม่เหมาะนะเราเอาหน้าแบบธรรมชาติสวยๆแบบธรรมชาติเนี่ยมันก็ดีไปอีกอย่างอย่างอีแค่มายืนสอนปล่อยแถวจักรยานก็จะเหมาะอยู่แค่ปล่อยแค่ยืนก็พอก็ได้เนาะมายืนก็นะได้เดี๋ยวบึดนอกจากป้าเปิ่นตีเทวราชเนาะเพราะว่าวันนี้ความหวังเจ้าสาธุพระเจ้าทุกสงสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดนาเนาะเจ้าถือว่าถ้าทําตรงนี้ได้จะเป็นการส่งเสริมเรื่องของการออกกําลังกายได้เป็นอย่างดีดีเจ้าดีเจ้าต้องขอบคุณน้องนกยลดาที่ได้มาอู้มาเอ๋ยนะก็ถือว่าเป็นแขกรับเชิญ
เป็นแบบฉุกเฉินแบบฉุกเฉินเจ้าแต่ยินดีเจ้ายินดีเจ้าอยากเห็นข้างน้องเขามาอู้เพราะว่าอู้ก็คุณแม่ไว้เมินละแต่บังเอิญว่าช่วงนี้จำเป็นจะต้องเข้ามาอู้เพราะว่าเป็นผู้ประสานงานเอาทั้งเจ้าว่าที่นางสาวไทยมาเก็บตัวอยู่ที่นี่ถ้าบ่มีบุคคลคนนี้ก็คงจะบ่มีว่าที่นางสาวไทยมาเก็บตัวที่นี่เงินจะไหลเข้ามาเยอะด้วยเงินไหลมาเยอะซื้อมันชนมาตั้งแต่เมื่อวานละ30กว่าคนแม่นเจ้าแม่นเจ้าไปซื้อผ้าซื้อผ่อนกันแล้วนะว่าเงินจะเข้าจังหวัดนานนี่หลายล้านบาทเลยเพราะว่าถ้าตีมูลค่าทั้งซื้อนี่นะเจ้าอย่างออกทีวีเนี่ยนาทีหนึ่งถ้าจ่องเก้านี่เปิดกึดประมาณ 250,000 ถึง 300,000 นะนี่คือนาทีนึงนะเออเนาะแต่วันนี้เราไม่เก็บมาบ่ได้เก็บหยังเลยเนาะเฮาได้มาเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์เมื่อนานเฮานะเจ้าแต่วันนั้นน้องนกเขากินไว้แล้วเปิดแล้วเขาจะเปิดห้องทั้งอากาศตัวจริงๆตะกี้ว่าจะอู้สักห้านาทีหลังห้องเรียนทั้งอากาศเนี่ยเจ้าจะเปิดตรงนั้นตัวจะใจคืนของ AM ของจังหวัดนานดีเจ้าดีเจ้าแล้วก็อู้เรื่องสุขภาพอู้เรื่องทั่วไปทั้งหมดในจังหวัดนานเดี๋ยวจะเจอน้องนกมาจัดรายการตรงนี้ตัวยินดีเจ้ายินดีเจ้าให้รายการฟรีแต่ต้องมาจัดเองนะโอ้ดียินดีเลยเจ้าสุขภาพอันสวยงามยินดีเจ้าวันนี้รายการคุยไทยข่าวของเฮาหมดไปแล้วเนี่ยเจ้าเฮา3คนจากลาไปก่อนป้ากันวันพรุ่งนี้เจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า